สวัสดีครับเป็นแฟนสุดาค่ะยาย่าค่ะณเดชน์ครับค่ะก็สำหรับย่านะคะรับบทเป็นสร้อยเขาเป็นหนึ่งคนในโลกโมเดิร์นที่เชื่อมั่นในเรื่องเล่าของพญานาคค่ะผมณเดชน์ครับรับบทเป็นสารวัตรป้องปราบครับหนุ่มนะตำรวจนะครับผมจบใหม่ๆมาๆนะครับเป็นสารวัตรที่ไม่มีความเชื่อเรื่องของเพียนาเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มันแบบโอ้เขาพูดกันเนี่ยตำนานเนี่ยไม่เคยเชื่อทุกอย่างเนี่ย เชื่อเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์คือหนูว่าเป็นแฟนละครอยู่แล้วค่ะก็เลยตอนที่เขาบอกเอาใจ really แล้วหนูจะได้เล่นเป็นอะไรหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะว่าแบบว่าจะต้องอะไรยังไงแค่รู้ว่าจะได้เล่นแค่นั้นเองค่ะก็ตื่นเต้นอยากเล่นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างค่ะจริงๆนาคี2นะคะเป็นหนังเรื่องแรกของหนูที่น้องพี่ที่รักค่ะอันนี้คือการถ่ายทำครั้งแรกกดดันหลายอย่างมากเลยค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยบวกความที่เราต้องพูดภาษาที่เราไม่เคยพูดมาก่อนค่ะด้วยสำเนียงที่ไม่เคยพูดมาก่อนแต่ว่าถามว่ามันแบบหนูคิดในใจว่า is it impossible no I can do I can try anyways ค่ะคอยว่าเรื่องมันยังไม่จบเท่านี้ดอกคุณมึงจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือเจ้าแม่นาคีแต่คนอยู่นี่ก็เสือว่ามีพญานาคอีหลีก็มีคนประกบคนคอยฟังอยู่หน้ามอนิเตอร์ว่าเราพูดแบบสำเนียงพอได้หรือเปล่าพอไปถึงหน้าเซฟบอลแรกพี่บอกว่าเมืองกรุงเทพพูดกลางพญาคนนี้พูดอีสานแล้วตอนแรกพี่ออมบอกหนูว่าพูดอีสานนิดเดียวย่าสรุปพูดทั้งเรื่องเลยหนูจำได้ว่าหนูถามพี่ณเดชน์ว่าอ้าวมันมีกล้องเดียวเหรอหนูถามหากล้องอื่นค่ะเพราะปกติละครมัน3กล้องอัพไงคะมีกล้องเดียวหนูก็ถามว่า Where the rest of the cameras at หนูงงเราเป็นคนที่เชื่อคนที่ศรัทธาแต่ดันในเรื่องเนี่ยดันเล่นเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยที่บ้านเราแชร์ศาสนาพ่อเป็นคริสเตียนเป็นพุทธหนูก็พุทธมันก็จะมี a little bit of both อยู่แล้วค่ะในบ้านเรื่องแบบว่าตำนานที่บ้านจะไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ได้รับเรื่องนี้คืออยู่ศูนย์ค่ะไม่เคยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่ได้เราแบบหลังจากที่เราได้เจอประสบการณ์นี้ความเชื่อว่าตำนานทุกตำนานมันมีความที่มาที่ไปแล้วมันก็มีความจริงในทุกตำนานค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่ออันนี้ผมก็ไปพูดอะไรไม่ได้คือผมก็ไม่เคยเห็นหรอกนะว่าพญานาคมาเป็นตัวอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกบางอย่างเฉยๆว่าเวลาที่ผมทำดีผมกราบสักการะไหว้พญานาคพระพิฆเนศกษัตริย์ต่างๆที่อยู่ที่เป็นมาที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรามาผมรู้สึกว่าผมได้อะไรดีๆกลับมาเยอะมันไม่ได้มาเป็นรูปแบบของชัดเจนไม่อาจจะไม่ใช่เงินทองมันอาจจะเป็นความรู้สึกอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันอยู่กับความคิดของคนเรามากกว่าพี่ออฟเลยทำเรื่องนี้มาแล้วก็เหมือนทำให้เรารู้ถึงพลังของความศรัทธามันมีหลายแง่คิดให้เราเรียนรู้อะไรเยอะมากมายเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์กับความเชื่อความรักมาผูกพันกันค่ะส่วนมากมันคือความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะที่เราเหมือนแบบถ้าใครได้เคยไปคำชะโนดอะค่ะแค่เดินเข้าไปในพื้นที่วัดอะค่ะคือข้ามมันจะมีเวลาไปคำชะโนดเขาเรียกว่าเป็น bridge สะพานแล้วสะพานนี้ไม่เคยสร้างติดกันได้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันสร้างเชื่อมกันไม่ได้ไม่เคยได้ไม่มีวัดอะไรไม้ก็ไม่ได้ตู้ก็ไม่ได้ขัดกันเพราะว่าเขาเชื่อมมันคือโลกอีกโลกประตูมันคือที่เชื่อมของมนุษย์โลกแล้วก็บาดาลค่ะสำหรับคนที่แบบว่าเข้าไปแล้วแบบว่า mind ที่ open สุดๆเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดนะคะที่มอนชิวกับข้ามหนึ่งแค่หนึ่งก้าวเองนะคะมันทำให้เรารู้สึกอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่นี่มีอะไรที่เหนือคำว่า everyday life อะค่ะเมื่อเราถ่ายทำมันก็จะเจอแบบว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะเรียกว่าเกินมนุษย์ก็ได้ค่ะใช่ขอฟ้าร้องก็ได้ฟ้าร้องขอฟ้าผ่าขอฝนก็ได้ฝนขอให้ลมแรงก็ได้ลมแรงขอให้ฝนหยุดก็หยุดต่างเพราะว่าตอนที่เราเข้าเซตด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ได้เอาตัวของเราเองเข้าไปด้วยเราก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานก็ทำงานมันไม่เคยมีวันไหนไม่เคยมีเรื่องไหนด้วยซ้ำค่ะที่หนูรู้สึกว่าหนูนั้นเป็นแค่ตัว
กินไม่หยุดเลยที่เล่นกับนาเดชค่ะเออมันต้องเป็นตัวละครตัวนั้นไปคือเรื่องนี้ไม่ได้แบบถ้ามาหวังว่านาเดชจะจิ้นกันไม่ใช่หรือว่าถ้าใครแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนี้หรอนาเดชเล่นกันจะจิ้นไม่ต้องห่วงครับมาดูครับผมเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ขายเลยใช่ค่ะมันแล้วแต่คนดูมากกว่าตาแล้วก็ความรู้สึกของคนดูว่าเขาจะเห็นความน่ารักตรงจุดไหนมากกว่าแต่มันไม่ใช่หนังมาขายแบบเราสองคนไม่ใช่ It's not a romance ค่ะซีนสุดท้ายพูดได้แค่นี้จริงพูดได้แค่นี้ซีนสุดท้ายของหนูเครียดนะคะเรื่องเนี้ยจริงหรอยิ่งเครียดปะอาจจะเพราะว่าด้วยตัวละครมันต้องแบบสืบสวนมันต้องหาคำตอบเขาจะเครียดนิดนึงเครียดอย่างหนึ่งคือผมได้เป็นตำรวจกับทหารมาแล้ว2เรื่องในละครทำยังไงที่จะให้คนดูรู้สึกว่าอันนี้คือสารวัตรป้องปราบไม่ใช่เล่นรับสลับล่างไม่ใช่ลิขิตหลักอันนี้คืองานหนึ่งที่ผมแบบอยากจะทำให้มันออกมาแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าออกมาเป็นยังไงแต่นั่นคือสิ่งที่ผมแบบคำนึงอยู่ตลอดเวลาด้วยกายภาพด้วยกายภาพด้วยทรงผมด้วยหน้าตาด้วยวิธีการพูดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยผมพยายามที่จะแบบเอาตรงนั้นออกมาเยอะๆอ่ะต่างมากๆฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นาที2นะคะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงความเชื่อมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆค่ะครับผมกับฝากไว้นํานะครับผมสำหรับพี่น้องชาวอีสานนะครับผมสำหรับหน้าขี้ภาค2วันที่18ตุลาคมนี้มาเบิ่งกันหลายๆเด้อผมกับแม่ยากับสิไปพ่อพี่น้องนะครับผมกันทุกโรงภาพยนตร์เลยครับผมสวัสดีครับ